ีครับผมฮันเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูรถ PDR-S03 2คันวิ่งเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับคันแรกนะครับคันทางขวาเนี้ยนะครับเป็นชุดไฟเดิมๆของรถ PDR-S03 นะครับก็คือจะเป็นสปีดของบลัชมอเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบลัชมอเตอร์เซอร์โวก็จะเป็นเซอร์โวสต็อกจากทางโรงงานนะครับส่วนตัวสปีดเอ้ยไม่ใช่ตัวรีซีฟกับตัวรีโมทก็ยังเป็นของคาเซโมโต้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นใช้คลื่น AM นะครับเป็นคลื่น AM ซึ่งจะมีแร่อยู่ด้านหลังเป็นเบอร์แร่อยู่ด้านหลังนี่นะครับที่ตัวสปีดก็จะมีเบอร์แร่ติดอยู่เหมือนกันนะครับเบอร์แร่ตรงกันก็จะควบคุมกันได้นะครับตอนนี้ผมใช้แบตเตอรี่นิกเกิลมีเทลไฮไดร์นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของผมซึ่งมีความจุ 4,600 มิลลิแอมป์แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มเสื่อมแล้วหรืออยู่แค่พันนิดๆเองนะครับดังนั้นเวลาเล่นอาจจะถ่านหมดก่อนที่จะถ่ายวิดีโอจบก็ได้คันที่2นะครับเป็น PDR-S03 ที่แต่งเพิ่มนะครับโดยการเปลี่ยนชุดไฟเป็นชุดบัตเลสนะครับอันนี้เป็นของ Flash Booster นะครับ Pro 60แอมป์นะครับกับมอเตอร์ 10.5 เทิร์นนะครับเซอร์โวเปลี่ยนใหม่เป็นของ MKS BS 1210นะครับแบตเตอรี่ก็เป็นลิโพนะครับอันนี้เปลี่ยนยางด้วยใช้ยาง Speedline นะครับ 2.2 เป็นรุ่น CS1 นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่า2คันนี้วิ่งแตกต่างกันไหมนะครับที่จะให้ดูก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์สปีดรุ่นเก่าหรือว่าเปลี่ยนบัตเลสเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีความพยายามคุณจะเล่นได้ใกล้เคียงกันนะครับสิ่งที่แตกต่างก็จะแตกต่างกันเรื่องความรู้สึกของคนขับนะครับการควบคุมไกรถนะครับที่ตัวบัตเลสเนี่ยจะให้ได้มากกว่านะครับการเติมไกรนะครับบัตเลสจะให้ได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเป็นแล้วคุณควบคุมรถได้แล้วอาการที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอที่คนอื่นดูกันเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากนะครับนั่นก็หมายความว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มากมายนักอยู่ที่คนขับซะส่วนใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นแรกเลยนะครับเวลาจะเปิดนะครับให้เปิดรีโมทก่อนนะครับแล้วค่อยๆเปิดสปีดที่ตัวรถสปีดที่ตัวรถนะครับเพื่อป้องกันว่ารถมันจะไม่วิ่งหนีไปซะก่อนนะครับถ้าเกิดเราเปิดสปีดที่ตัวรถก่อนโดยที่ไม่เปิดรีโมทเนี่ยนะครับมีโอกาสที่ว่ารถจะวิ่งหนีได้นะครับเสียการควบคุมเพราะว่ามีคลื่นรบกวนนะครับเพราะนั้นก็ทำให้เป็นนิสัยเปิดรีโมทก่อนแล้วก็เปิดสวิตช์รถนะครับโอเคติดตั้งกล้องก่อนโอเคอันนี้เราจะเปลี่ยนรถกันนะครับเดิมครับเปิดรีโมทก่อนนะโอเคเปิดสวิตช์รถ
ขยับนิดนึงโอเคคราวนี้มาดูกันเวลาเราเปลี่ยนรถขับเนี่ยอาจจะต้องปรับความรู้สึกนิดหน่อยนะครับว่ารถ2คันนี้สเปคไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะยางของ Speedline CS1 นี่จะลื่นกว่ายางสต็อกของตัวรถเดิมๆนะครับอยู่นิดหน่อยโอเคนะครับก็จะเห็นแล้วว่ารถ2คันนี้นะครับวิ่งแตกต่างกันหรือเปล่านะครับให้สังเกตดูด้วยตาจะสังเกตว่าจะแยกกันยากนิดนึงนะครับตัว S03 ที่เป็นชุดบัทเลสแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่จะดูอาการสมูทกว่านิดนึงนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากยางนะครับด้วยเพราะว่ายางลื่นกว่าทำให้เวลารถมันวิ่งเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่นิ่มนวลมากกว่านะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่คนขับด้วยนะครับตัวสปีดบัตเลสก็มีส่วนครับทางการที่สปีดบัตเลสเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของการสามารถเติมไกลได้มากกว่านะครับเนื่องจากว่ามันมีพลังอยู่ในชุดมอเตอร์ชุดบัตเลสเนี่ยมากกว่าตัวที่เป็นรถสต็อกนะครับดังนั้นการเติมไกลก็จะทำได้ดีกว่าในชุดบัตเลสนะครับแต่สังเกตว่าถ้าเกิดว่าดูด้วยตาแล้วคุณจะดูแทบไม่ออกเลยว่า2คันนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะครับจะอยู่ที่คนเล่นมากกว่าที่จะรู้สึกถึงความแตกต่างของรถทั้ง2คันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือสำหรับคนที่ยังงบน้อยก็เล่นชุดไฟธรรมดาเดิมๆไปก่อนนะครับแต่เมื่อคุณมีโอกาสคุณก็อัปเกรดเป็นชุดเบลเลสได้ตัวชุดธรรมดาไฟธรรมดานี่ก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกแล้วนะครับทำให้รถวิ่งได้ดีอย่างที่เห็นในคลิปแล้วนะครับก็คือดิฟได้ดีนะครับส่วนอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับมือโปรหรือว่าคนที่มีงบมากหน่อยนะฮะเล่นจริงๆเล่นแข่งกันนะครับในสนามก็คนลงชุดบัตเลสก็เหมือนกับรถที่มีแรงม้ามากกว่านะครับก็จะทำให้สามารถที่จะควบคุมรถได้สมูทขึ้นนะฮะมีความได้เปรียบทางด้านการแข่งมากขึ้นนะครับสำหรับทั้งสองคันนี้โอเควันนี้ก็คงจะเพียงพอแต่เท่านี้ก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นรถของน้องสองคนที่ส่งมาให้ผมทำการปรับแต่งนะครับช่วงล่างใหม่แล้วก็เปลี่ยนอะไหล่ในส่วนที่จำเป็นนะครับเพื่อทำให้รถมีความแข็งแรงทนทานเล่นได้นานนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ